เต้นกันทุกคนนะคะตอนนี้ก็17กันยายนนี้นะคะพบกันคาลิคิดรับข้ามดวงดาวนี่เราเปิดตัวยิ่งใหญ่แล้วค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะช่อง3แล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ค่ะพี่น้องคะทุกความตั้งใจงานชิ้นนี้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่านี่เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์กนะคะก็เป็นเวลาปีเศษนะคะกับการทำงานลิขิตรักข้ามดวงดาวแล้วทุกคนก็ตั้งใจมากๆค่ะทุกส่วนทุกฝ่ายผู้กำกับพี่ไหมพวัฒนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพี่ฟารดาอาชิระพี่หมอกนะคะน้องอายน้องโจเกิร์ตแล้วก็พี่เดียวค่ะค่ะถามแมนบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างตั้งหลายแฟนๆตั้งตารอชมกับเวอร์ชั่นภาษาไทยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ได้มีละครมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่า อยู่กับเรื่องนี้แบบเต็มที่มากๆอย่างที่พี่หน่องได้บอกไปอะค่ะก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าสนุกจริงๆค่ะแมทในวงการจะกี่ปีคะแมทเองห่างจากละครเรื่องจะกี่ปีจริงๆถ้าเกี่ยวกับการถ่ายทำน่าจะ 2-3 ปีอะค่ะฟาร์ดาในเวอร์ชันไทยเป็นยังไงคะแมทจ๋าก็ใช่ค่ะคิดว่าคงไม่หลุดไปจากที่ทุกคนต้องการแน่นอนก็คือมีความโก๊ะเปิ่นเปรี้ยวซ่าแล้วก็เหวี่ยงแบบอย่างที่ทุกคนได้แน่นอนอากิระอากิระนะครับครับผมก็ทำงานเต็มที่พยายามทำดีที่สุดครับผมก็จริงๆก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำงานสนุกด้วยนะครับผมเรื่องนี้บทพระเอกค่อนข้างพูดน้อยแต่อยู่เยอะพูดน้อยแล้วก็จริงๆก็ถือว่ายากนะครับยากเพราะว่าด้วยตัวของตัวละครมันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกด้วยใช่ไหมทุกอย่างแบบเก็บอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยผ่านมาก่อนก็ถือว่ายากเหมือนกันปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วกระแสแฟนๆก็บอกว่ารอทุกคนก็คงรอดูแหละครับรอดูก็จริงๆก็ดีนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูแล้วก็ดูตลอดด้วยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบความสนุกของละครเรื่องนี้เพราะว่าที่เห็นนักแสดงนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งทุกคนมีความสำคัญหมดทุกคนดีหมดทุกคนทำงานกันดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนครับอาชีระในแบบของณเดชน์นี่เป็นยังไงคะอาชีระของผมเหรอครับมีหลายรูปแบบนะครับจริงๆแล้วก็พยายามทำออกมาให้มีความเป็นตัวเราเองด้วยในส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ยึดติดกับแบบของเก่าเวอร์ชันเก่ามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นครับเมื่อไหร่รู้ว่าได้รับบทเรื่องนี้แล้วนะครับผมด้วยที่เป็นครั้งแรกที่ทำงานพี่น้องพี่ใหม่ด้วยแล้วก็เจอพี่แบร์พี่แมทยายทุกคนเลยครับก็สนุกครับเรื่องนี้เพราะเราอยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้เห็นทุกๆซีนที่เขาถ่ายกันก็ยืนยันอีกเสียงละกันนะครับผมว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่สนุกแล้วก็น่ารักแน่นอนครับอย่างวันนี้ในเวอร์ชันเกาหลีก็เป็นแบบว่าแย่งซีนเหมือนกันในพระเอกอะไรเงี้ยของเราเป็นเวอร์ชันยังไงบ้างคือของเราก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะที่เป็นพี่ใหม่กับพี่น้องตีความมารวมถึงตัวเราด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบที่เราเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทำทุกอย่างทุ่มทุกอย่างทั้งชีวิตเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งได้ครับก็จะเป็นแบบนึงต้องรอดูครับตั้งใจมาขโมยหัวใจสาวๆได้ไหมคนพูดไปในแง่ของการทำงานแล้วขอพูดไปในแง่ของเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้แล้วกันนะคะก็พอเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องไทยก็คิดว่าตัวเองก็คงจะต้องเป็นแฟนละครไทยเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าอยากดูแล้วเราในฐานะที่ทำเองก็อยากดูเองเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบพอตัดต่อใส่ CG มาทุกอย่างแล้วจะเป็นยังไงคะก็ตื่นเต้นอย่างได้ดูทั้งสองเวอร์ชันในความรู้สึกของท่านไทยที่เราแสดงก็จริงๆแล้วเหมือนเกาหลีเลยเพราะว่าบทแบบเรียกว่าซีนต่อซีนเลยเราก็แกะมาแบบถ่ายทอดมาแบบที่เขาแสดงมานะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามไม่เอาคาแรคเตอร์ของหมายความว่าไม่ก๊อปปี้แอคติ้งของเขาอะค่ะเราก็จะมามีการตีความในแบบที่คุยกับพี่ใหม่คุยกับพี่น้องค่ะเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมีความแปลกใหม่กับเรายังไงบ้างมีความแปลกใหม่นะคะได้เจอพี่แมทค่ะจริงๆแปลกใหม่อันนี้ได้เจอพี่แมทจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเป็นเคมีใหม่ๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้ acting เรารับส่งกันโดยเฉพาะตัวละครสองตัวนี้เขาจะมีฉากที่แบบต้องฟาดฟันเชือดเฉือนแล้วก็ฉากในตำนานที่ในออริจินอลเขาทำไว้ได้ดีมากก็เดี๋ยวต้องรอดูเวอร์ชันนี้ค่ะแสดงว่าฟาดฟันกับพี่แมทเต็มที่เลยในเรื่องฟาดฟันเต็มที่ค่ะในเรื่องนะคอมเมนต์ตรงนี้ใครเดียวครับเดียวครับผมเรื่องนี้ผ
ครับเป็นไงเรื่องนี้ทุกอย่างใหม่ใหม่หมดสำหรับผมครับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับตั้งแต่เรื่องการทำงานบทที่ได้มาก็จะแตกต่างกับบทของไทยนะครับตั้งแต่เรื่องของการแบบลำดับฉากลำดับตอนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบทร้ายที่ผมยังไม่เคยได้มาก่อนได้คุยกับพี่หนองแล้วก็พี่ใหม่ผู้กำกับนะครับตัวนี้จะนิ่งจะนิ่งแต่ว่าในหัวสมองก็จะคิดวางแผนอะไรตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ผ่านออกมาทางสายตาจะเป็นส่วนใหญ่ยากไหมครับยากกันครับแต่ว่าเราก็เต็มที่สุดความสามารถนะครับเพื่อจะสืบมาให้ได้สุดๆเลยนะครับว่าเขารู้สึกไงบ้างมีความโหดความร้ายไปถึงในระดับไหนที่สามารถทำได้เราก็เต็มที่ครับมาที่แม่ตีพี่หนุ่มซีจีนิดนึงค่ะความพี่หนุ่มถามคุณซีจีขนาดไหนคะพี่หนุ่มเพราะว่าหลายคนคาดหวังไว้สูงมากก็เป็นความเครียดของคนทำนะคะก็คือว่า CG ของ Original เขาทำดีมากนะคะตรงนี้ของเราก็เป็นการบ้านที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเปิดฉากแรกมาก็มี CG เยอะมากๆแล้วก็มีทุกตอนจนถึงจบนะคะก็มีทั้งเอฟเฟกต์สลิงมีครบทุกอย่างค่ะก็โดยอยากให้เชียร์และให้กำลังใจคนไทยด้วยนะคะไทยเวอร์ชัน My Love From Another Star ค่ะพี่หนุ่มคะได้ยินว่าเรื่อง CG ก็ทุ่มทุนสร้างไปเยอะมากค่ะมากก็พวกเรามีทุกคนได้อยู่ในฉากCGกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็รวมทั้งการถ่ายกล้อง360องศาซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุดที่เราทำแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะสร้างงานคุณภาพเพื่อออกสู่ระดับเอเชียให้ได้ค่ะในเรื่องนี้ CG ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องทั้งเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องทุกตอนค่ะรับรองว่าดูเรื่องนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะใช้เวลาเยอะก็คือCG เฉพาะซีแรกเนี่ยเราใช้เวลาทำหลายเดือนมากเลยค่ะเฉพาะฉากยานอวกาศค่ะเฉพาะฉากเปิดตัวหลายเดือนมากฉากเปิดตัววันทำได้ฉากเดียวเองค่ะก็ถ่ายกันนานมากๆค่ะมาเม็ดหน่อยนึงค่ะในฐานะนักแสดงนำเนี่ยกดได้กับเรตติ้งมั้ยจ๊ะแม่จ๋าอะไรนะคะกดได้เรตติ้งมั้ยหลายคนก็ลุ้นเรตติ้งก็ลุ้นค่ะลุ้นอย่างที่ทุกคนลุ้นด้วยเหมือนกันอยากให้มันออกมาดีค่ะมีความกดดันอะไรมั้ยคะเรื่องราวก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องราวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องละครด้วยอะไรเงี้ยก็คัมแบ็กเลยนะคะขอบคุณค่ะก็รู้สึกดีใจมากกว่าค่ะที่ละครตัวเองจะออกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราทำงานกันมานานแล้วก็เราเฝ้าคอยที่จะได้ดูแบบมันเป็นละครที่เราชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วมันเป็นงานของแมทมันก็ย่อมอยากให้งานของแมทออกมาดีที่สุดอะค่ะคลิปจากหลังๆมาก็คนก็แบบว่าอยากดูแมทกันเยอะในทวิตเตอร์ในอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณมากคนดูเปิดใจตอนนี้แล้วแมทรู้สึกยังไงบ้างคะคุณหมอเปิดใจดีใจค่ะดีใจแล้วตอนนี้เราลักกี้อินเกมลักกี้เลิฟด้วยไหมคะดีค่ะดีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เหมือนมันมีข่าวว่าจะแต่งงานแต่งไม่แต่งขอเคลียร์หน่อยได้ไหมคะนิดนึงแมทว่าเกรงใจนักแสดงทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นงานเปิดตัวละครแมทว่าน่าจะเหมาะสมแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีให้เราได้ยินไหนขอบคุณมากค่ะ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 ขอบคุณมากค